สวัสดีครับผมสวัสดีสาวสวยหนุ่มหล่อทุกๆท,ท่านนะครับนอนหนังชาแนลเป็นชาแนลรีวิวหนังที่ใครๆก็บอกว่าเจ้าของช่องมึงหล่อมาก <c oughs> <c oughs> ก็ชมเกินไป <c oughs> อเอาล่ะข้าเรื่องวันนี้ความรู้สึกหลังดู The u p l a n งอาจชญยาเกมโอ้ยเหี้ยตื่นเต้นนะเอาจริงๆ ตื่นเต้นนี่คือความรู้สึกออกมาแล้วนะคือดูหนังเสร็จปั๊บออกมาจากโรงปับ๊บไอเฮียจะมาคุยกับทุกคนเนี่ยไม่ตื่นเต้นชิบหายพูดก่อนเลยคือชอบมากชอบจริงๆผมฟีดแบคด้วยนะกับคนรอบตัวนะครับกับคนใกล้ตัวที่ไปดูด้วยกันว่ารู้สึกกันอย่างไรเพราะว่าด e อัพแลกเนี่ย ค่อนข้างพูดเรื่องที่จำเพาะเจาะจงอืมคือเป็นเรื่องของเกมถูกไหมในวงการเกมนะครับผมเล่าถึงเรื่องการรับอัพแล้งไอเรื่องแล้งเรื่องอัพแลงเรื่องอะไรพวกเนี้ยในคลิปของหนอนหนังไม่น่าจะจําเป็นมากนะครับที่จะต้องมาอธิบายเพราะว่า80-90%ของคนที่ดูหนอนหนัง อยู่เป็นผู้ชายบ้าดูหนังแล้วก็เล่นเกมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คุณก็น่าจะรู้แต่ผมพูดเผื่อผู้คนอีกสักประมาณ 5%-10% นะครับว่าในเกมอะครับมันก็จะมีระดับชั้นเขาจะจัดอันดับผู้เล่นเป็นเหมือนผู้เล่นอ่าดีปานกลางแล้วก็กระจอกประมาณนี้ประมาณนี้การที่คุณได้ขึ้นไปอยู่ในผู้เล่นชั้นดีชั้นบนสุดเนี่ย มันก็มีโอกาสให้คุณต่อยอดไปทำหลายๆอย่างอย่างแบบทำช่อง YouTube แคสเกมถ้าเล่นเก่งมากๆก็อาจไปเป็นโปรเพเยอร์อยู่ในทีมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถต่อยอดในการใช้ชีวิตของคุณในอนาคตได้ในวงการเกมนะครับความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีจ้างอัพแรงอยู่ซึ่งผมไม่เคยใช้บริการอัพแรงเนีคือผมเก่งจริงไงเออไม่ต้องใช้บริการเงยคือจะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงเนี่ย การจ้างอัพแรงอะไรพวกนี้มันเข้มข้นขนาดไหนบรรยากาศมันเป็นยังไงความจริง,งผมไม่รู้แต่เท่าที่รู้คือมันมีและหนังเรื่องนี้ก็หยิบยกมุมนี้ขึ้นมาในเรื่องมันจะมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งผมชอบมากเป็นคำพูดที่ครอบไอเดียของเรื่องนี้อยู่คือธุรกิจการรับอัพแรงเนี่ยมันผิดกฎเกมแต่ไม่ผิดกฎหมายมันคือช่องโหว่ทำให้ไอ้กลุ่มวัยรุ่น4คนนี้มันรับอัพแรงได้ โดยที่มันไม่ผิดกฎหมายตอนท้ายเรื่องมันก็จะมีเรื่องที่ตัวโฮมถูกตำรวจจับคือตัวโฮมถูกซ้อมเพราะว่าโดนจับได้แล้วแล้วก็มีรายชื่อของลูกค้าที่รับอัพแรงถูกไหมครับเกมเขาก็แบนไอดงไอดีไปใช่ไหมแล้วไอตัวโฮมเนี่ยก็คือโดนโดนลูกค้าทั้งหมดเนี่ยลุมกระทืบลุมซ้อมประเด็นที่โดนจับตอนท้ายเรื่องก็คือเพราะโดนลุมกระทืบ ไม่ได้โดนจับเพราะอัพแรงในส่วนตอนจบพูมกับตั้งใจให้เห็นโฮมแล้วจับภาพกว้างไม่ได้ซีูไม่ได้อินเสิร์ตให้เห็นหน้าอะไรชัดเจนทั้งนั้นนะครับไล่ออกมาแล้วมีวอยซ์ v อย c e ของคนที่เถียงตรงนั้นพ้องกับตำรวจประเด็นที่พูดตอน,ตอนจบมันเป็นประเด็นที่เขาสอดแทรกเข้ามาเป็นเรื่องที่หนังไทยก่อนหน้านี้ที่จะพย,ายามทำเกี่ยวกับเกมเนี่ยเขาพยายามจะพูดอยู่แต่หนังเรื่องนี้พูดแค่นิดเดียวสั้นๆตอนจบก็คือผมจับเขาไม่ได้จะให้จับเพราะอะไร คือการที่พวกคุณเล่นเกมโดนโกงเงินในเกมมันเป็นเรื่องเด็กเขาเล่นกันจะให้ผมจับเขาเข้อหาอะไรในเรื่องเขาก็จบไว้ในส่วนที่อ่ะโฮมโดนทำร้ายร่างกายคนอื่นที่มาทำร้ายร่างกายโฮมก็ต้องชดใช้นู่นนี่กันไปก็เรื่องเขาทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็จบในแบบที่ มันโอเคสำหรับมันแล้วแหละมันโอเคสำหรับมันแล้วแหละส่วนเรื่องอื่นๆของ The u p l a n k เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงก็ดีหนังเรื่องนี้การแสดงดีนะครับจังหวะการเล่าเรื่องอันนี้ดีมากคือเขาเริ่มต้นเรื่องมาด้วยการให้เราเห็นก่อนว่าพระเอกของเรื่องจะเป็นใครพระเอกของเรื่องนำแสดงโดยคุณกฤษ ทีแมนดาวซึ่งกลับมารอบนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้เต็มป,ปากว่าผมชอบกิดทีแมนดาวมากกว่าตอนเทอม2เสียงขวัญมากตอนเทอม2เสียงขวัญผมผมไม่ไม่ค่ผมเฉยเฉยเางี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าแบบโอ้เล่นใหญ่โตเป็นคอมเมดี้แบบโอเวอร์แอคติ้งอะ โคม่คอมเมดี้ overacting ประโคมแบบฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมาเล่นอยู่ในมูที่นิ่งขึ้นมันดูเป็นซีนิมาติกมากขึ้น mm hmm. คือในเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นซีนิมาติกมากกว่าภาพยนตร์ไทยยุคนี้หลายๆเรื่องด้วยซ้ำไปส่วนจังหวะตอนเริ่มเขาก็ให้เห็นตัวละครตัวน,นี้แหละ ว่าถ้าเป็นลูกของพ่อที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวนะครับผมเป็นล้านเหมือนเหมือนรับถ่ายเอกสารอะไรสักอย่างน,นะซึ่งอาชีพของพ่อไม่สําคัญเท่าไหร่สําคัญแค่ว่ากริตฮิมันดาวเนี่ยเป็นลูกที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเจอก็คือเราเล่นเกมแล้วก็ที่บ้านไม่เข้าใจตอนเริ่มอ่ะผมเข้าใจจุดยืนของพ่อนะยูเนี่ยเป็นเด็กที่เล่นเกมตลอดเวลาคือในเรื่องอ่ะเขาพรีเซนต์ว่ายูแม่งเก่งมากแต่สิ่งที่โฮมพูดกับยูก็คือมึงอ่ะเล่น สี่พันชั่วโมงมันมีไม่กี่คนที่เล่นสี่พันชั่วโมงแล้วกูจะมีโอกาสได้เจอแล้วจะมาทํางานกับกูอ่ะคือตัวละครโฮมอ่ะมักจะพูดอะไรมีผลประโยชน์แอบแฝงเสมอทุกคําพูดทุกการกระทําทําเพื่อซื้อใจหรือยึดคนทํางานคนนั้นเอาไว้ที่ตัวคือตัวละครยูเนี่ยเป็นตัวละครที่จะพาเรานะครับเข้าไปสู่ วงการอั l แ n ง g a m อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเข้าไปสู่วงการ up l แ n ง g a m เนี่ยมันก็เป็นเหมือนอพูดว่าข้อเสียก็ได้คือมันก็เป็นข้อเสียตรงที่เขาจัวตัวเองให้เป็นดิ up l แ n งผมว่าอันเนี้ยอาจจะต้องโทษโปรโมอยู่นิดนึงตอนแรกอะ่ะผมไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาดีขนาดนี้ผมคิดว่าอ้ยมันอาจจะเหมือนแบบเกมเมอร์เกมแม่อะไรยเงี้ยจะไม่ดูด้วยซ้ำไปเพราะว่าแบบไอ้เหี้ยแบบหนัง วงการเกมอีกแล้วไอ้แสบนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเว้ยที่มีภาพยนตร์แล้วเล่าวงการเกมอะไรเงี้ยผมก็แบบไอ้แสบเอ,อูถ้าวางก็จะดูแล้วกันนะอะไรเงี้ยนี่คือผลของการที่แม่งทำหนังแล้วมันแป๊กแปลกแปกแป,กแปกมาเรื่อยๆมันทำให้เนี่ยฟีดแบ็กเอาจากรีแอคผมได้เลยเนี่ยว่าไอ้สัตว์กูเกือบถอดใจทุกคนคือไม่ดูแต่พอไปดูปับ๊บเฮ้ยเฮียหนังนี่ดีมากแต่ว่าอะมันจั่วตัวเองว่าเป็นวงการเกมถูกไหมครับเราก็ไปรอดู รอดูวงการเกมรอดูเขาตีแผ่รอดูเขาแฉรอดูเขาลงลึกแต่สุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับวงการเกมขนาดนั้นนะไม่ได้มีช็อตเห็นตัวละครเล่นเกมมากด้วยซ้ำไปขนาดช็อตแรกที่พีทพีทคือหนึ่งในทีมของโฮมนะครับในทีมเดอ u อัพแลงนี่แหละเป็นเหมือนมือดีในทีม ไอโฮมเนี่ยชวนไอยูมาแล้ววันแรกเอามาประชันกับไอพีทหน่อยประเด็นที่โฮมทําก็คือกูไม่สนหรอกว่ามึงจะชนะไม่ชนะกูอยากรู้ว่ามึงจะเก่งแค่ไหนซีนนั้นเขาไม่ได้ซียูแบบให้เห็นเปรียบเทียบชอ็อตแบบว่าเอ้ยแบบโอ้โหเปรียบเทียบช็อตเปรียบเทียบชอ็อตเหมือนอย่างตอนเกมเมอร์เกมแม่มันมีแบบให้รักมาแรงมาถือพร็อพแล้วกระโดดฟันกันเลยแบบพังพังพังอะไรเงี้ยคือครั้งนี้เกมอ่ะมันไม่ใช่สาระสำคัญด้วยซ้ำ คือไม่สําคัญสําหรับคนดูนะแต่มันสําคัญสําหรับตัวละครเว้ยก็คือในเรื่องก็มันก็เล่นเกมแข่งกันสิ่งที่เขาทําก็คือตัดสลับบนจอเล็กน้อยแล้วก็มีหน้าไอพีทแล้วมีไหลทิวมีดอลลี่มีทิวเข้าหน้ามูฟเมนต์ของกล้องแม่งโอ้โหดีมากช่วงซีนนี้เป็นซีนที่คัตติ้งแล้วบิวพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เยอะเกินไปและมันไม่น้อยเกินไปมันกาําลังดีผมรู้สึกตื่นเต้นนะ เออรู้สึกตื่นเต้นกับกับบรรยากาศที่เขาบิวอัพมานะ่ะมันเหมือนเป็นการกระตุ้นนะกระตุ้นเราได้ดีว่าอ๋อโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยหนังใช้ได้เว้ยพอเราผ่านจุดนี้ไปได้ปับ๊บเราจะรู้แล้วอ๋อโอเคตลนคอในยูมีปัญหากับพ่อกับแม่ในครับในขณะที่มันจะต้องทําภารกิจดีอัพแรงนี้ด้วยมันต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยส่วนไอ้พีทก็มีปัญหานะเริ่มต้นปัญหาของไอ้พีทมันคือการที่ไอ้โฮมเนี่ยมันเห็นกูเหมือนเป็นหุ่นยนต์เลยเว้ยไม่มีใครถามกูเลยว่า กูป่วยไหมกูได้นอนหรือยังไอสัตว์กูเล่นเกมมาแทบจะยีิบสี่ชั่วโมงแล้วไอเฮียรับงานมาอัพแรงเนี่ยไอสัตว์เงินดีก็จริงแต่ถ้ากูไม่ได้นอนมันก็ไม่ไหวนะโว้ยเออเนี่ยสิ่งที่พีทมันกำลังเจอ พีทมันโดนกดดันทั้งเรื่องงานเรื่องความรักมันก็รู้สึกหนักหนาสําหรับตัวมันส่วนตัวละครโฮมเป็นเหมือนลูกคนรวยผมให้อย่างนี้พ่อเขาน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเขาก็ไม่ได้ขยี้ให้เห็นตรงนั้นมันไม่สาระสําคัญเราไม่ได้เห็นหน้าพ่อของไอ้โฮมด้วยซ้ําไปถูกไหมเออเพราะว่าพอยมันอยู่ที่ตัวโฮมนี่ แล้วไอ้ตัวโฮมเนี่ยมันเหมือนพยายามที่จะรักษาบ้านที่มันโตมาตัวละครโฮมเป็นตัวละครที่เฮี้ยมากในเรื่องและผมชอบสุดๆผมเป็นคนชอบตัวโกงในหนังมากที่สุดไวร้ายหรือตัวโกงของเรื่องนี่แหละมันเป็นส่วนสําคัญเพราะตัวละครไวไ้ายในหนังเนี่ยเรามักจะสาบแช่งและเรามักจะต้องการให้มัน พ่ายแพ้ตกอับย่อยยับ่ะเพื่อความสะใจจะได้สะสมกับความเฮี้ยของมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วตัวละครวายไลน์นี่แหละคือตัวละครที่ขับเคลื่อนทั้งอารมณ์และเป็นอปุปสรรคเพื่อให้ตัวละครพระเอกเนี่ยขับเคลื่อนผ่านสู่เป้าหมายของเรื่องที่มัน จะดีไม่ดีมันก็วัดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวละครโฮมเป็นตัวโกงที่ดีมากและเป็นตัวโกงที่มีปมของตัวเองต้องแบกบ้านเอาไว้น้ำหนักของตัวละครนักแสดงเล่นดีด้วยทุกคนเลยนะครับแล้วเขาก็พรีเซนต์อารมณ์ให้เราได้รู้ด้วยว่าอ๋อไอ้สัตว์บ้านมึงสำคัญขนาดนี้มึงโตมาแน่ๆกูเชื่อไงงั้นมึงน่าจะโตมาแน่ๆมึงแบบเหมือนเอาชีวิตเข้าแลกเลย เออโถมทุกอย่างทําทุกอย่างมันมีซีนหนึ่งที่เหมือนอาข,ของมันนะของมันแะมานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโฮมรู้ใช่ป่าวว่านี่อ่ะถ้าโฮมจะรักษาบ้านหลังนี้ไว้อ่ะมันยากมากเลยนะคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยได้ซ้ําไปอ่ะอาพูดเหมือนผมไม่รู้เลยอะ่ะอาพูดเหมือนกับว่าผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะทํำไมผมจะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนอะ่ะ เฉพาะประโยคเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกได้เลยนะว่าตัวละครโฮมเนี่ยรู้อยู่เต็มอ,อกว่าสิ่งที่มันกําลังแบกรับอะ่ะใหญ่โตแค่ไหนคือถ้าไม่มีบ้านหลังนี้ไม่มีหนี้สินก้อนนี้จะต้องเผชิญและต้องรับผิดชอบอะ่ะตัวละครโฮมน่าจะเป็นตัวโกงที่ไม่ยอมกล้าได้กล้าเสียขนาดน,นี้แน่ๆระหว่างทางมันมีช่วงที่ไอ้โฮมแม่งรับมารับรับมาก่อนรับรับมาจนทอยแม่งต้องมาํานี่เขาติดต่อมาอีกแล้วเนี่ยปฏิเสธเลยเอาไหมไม่ต้องปฏิเสธรับมา คือรับมาแม่ไม่ได้อัพแรงให้แน่แล้วก็จริงด้วยตอนจบเรื่องโอ้โหผู้เสียหายเพียบเลยส่วนตัวละครทอยตัวละครทอยเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นตอนต้นเรื่องส่วนตัวผมอะ่ะผมนึกว่าจะเป็นแค่เมียไอพีทปาร์ตี้เกิลอะไรเพลองเทือกนั้นผมไม่ได้จัดตัวละครนี้เพราะการแต่งตัวนะ แต่เพราะเราเริ่มมาสักพักเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสที่ตัวละครทอยช่วงเริ่มเรื่องอะมากขนาดนั้นมันเลยทําให้อ๋อตัวละครนี้ประกอบประกอบแน่ฟิลประมาณด่าลิงใน baby diver ไหมเออ,เอ,อประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นพอหนังมันดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆปุ๊บไอ้แค่ปมของทอยมันมาเว้ยมันแค่มาช้ากว่าคนอื่นเขาเหมือนมีช่อง YouTube ของตังด้วยนะแล้วโดนโซเชียลบูลลี่โดนลวนลาม ประจำนะครับได้สักทีจะเป็นพระคุณอ่าก็คือโดนประจำแบกรับนู่นนี่นะครับผมแล้วก็บ้านไม่ได้รวยนะครับมีเป้าหมายชีวิตก็คือต้องการจะเก็บเงินไปเรียนต่อเนี่ยคืออีกหนึ่งจุดที่ทําให้ดิอัพแรงเนี่ย มันโอเคมากคือมิติของตัวละครการที่เราสร้างตัวละครมาสักตัวเนี่ยไม่ว่าจะสําคัญหรือไม่สําคัญนถ้าเราใส่มิติของตัวละครให้มันเราสร้างเหตุผลที่มันจะต้องอยู่ในเรื่องให้มันไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลที่สําคัญมากน้อยแต่ขอให้มันมีพอมันมีปั๊บมันทําให้ทุกอย่างมันดูมีชีวิตมันดูเป็นคนจริงๆเพราะว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีใครเฮี้ยในทุกท จุดทุกๆมุมของสถานการณ์ต่างๆบนโลกใบนี้เว้ยเราอาจจะเป็นคนเฮี้ยในจุดหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งเราก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในดีอัพแลงเนี่ยผมถึงชอบการเซตอัพตัวละครมากคือทุกคนในดีอัพแลงอ่ะมันเป็นทั้งพระเอกและตัวร้ายในเวลาเดียวกันไอยูตอนอยู่บ้านมันดูเป็นแบบลูกไม่ดีไอเฮี้ยเล่นแต่เกมพอ่อ เป็นโรคหัวใจแม่งยังเล่นเกมคือถ้าเห็นแค่นี้นะไอยู IU คือเด็กไม่เอาไหนคนนึงนี่ถ้าสมมุติมันไม่ได้แบบหาเงินจากการเล่นเกมด้วยนะเออแบบเล่นเกมอย่างเดียวเลยอะเล่นเกมไปวันๆอย่างเดียวเลยอะถ้าหาเงินจากเกมได้ก็อีกเรื่องถูกไหมมันก็เป็นการช่วยครอบครัวในอีกมุมหนึ่งถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแค่มุมที่ไอยูอยู่บ้านเนี่ยมึงคือเด็กไม่เอาไหนคนหนึ่งธุรกิจที่บ้านก็มีรับผิดชอบก็ไม่รับผิดชอบซื้อหมึกก็ผิด ไอ้เหียแต่พอมาอยู่กับทีมดีอัพแล้งไอ้สัตว์เป็นพระเอกไอ้โฮมเหมือนกันตอนอยู่ดีอัพแล้งไอ้เหียเหมือนตัวโกวิกบอสเลยแต่พออยู่ที่บ้านไอ้สัตว์มึงอยู่คนเดียวทั้งบ้านมึงอยู่คนเดียวมึงเหมือนใช้ชีวิตนอนอยู่ในบ้านตัวเองที่ไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปชีวิตมึงแขวนอยู่บนเส้นได้ทุกทุกวันทุกๆุกวันมึงต้องตื่นขึ้นมาลุ้นว่าเฮ้ย กูจะอยู่รอดไหมไปในอีกวันหนึ่งไอ้โฮมเป็นคนที่ส่วนตัวผมสงสารมันนะแต่ก็หมั่นไส้มันในเวลาเดียวกันตัวละครที่ชอบมากเพราะว่าตอนมันอยู่บ้าน่ะมันคือไอ้ขี้แพ้มันคือไอ้ขี้แพ้มันคือไอ้กระจกคือพอมันเดินออกจากดีอัพแลงปั๊บมึงคือไอ้กระจกคนหนึ่งไอ้กระจกคนหนึ่งที่ชีวิตมึงยิ่งกว่าไอายูอีกคนอย่างมึงอะทำอย่างอื่นควบคู่กับเพจดีอัพแลงไปได้แบบ เยอะมากแต่สิ่งที่มึงเลือกทำคือเทรดคริปโตการเทรดคริปโตคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงมันควรอยู่ในโพซิชันของชีวิตส่วนหนึ่งเท่านั้นคือมันสามารถล้มเหลวได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงกับชีวิตของเรานั่นแหะคือจุดที่ผมมองคริปโตแต่ไอโฮมนอกจากเพจดีอัพแลงมึงเทรดคริปโตเลย ชีวิตมึงมีแค่นี้เลย2ฝั่งแล้วดูสิ่งที่มันแบกรับอยู่ดิสิ่งที่มึงแบกรับคือมึงต้องการรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้ธนาคารจะมายึดอีกวันสองวันแล้วเนี่ยพอกราฟแมงแดงยังไงอะชีวิตมึงมีแผนสำรองอีกปะล่าก็ไม่มีถูกปะเพราะฉะนั้นไอโฮมมันเลยเป็นแบบอยู่นอกที่อัพแรงมันคือไอกระจกเลยไอพีเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีสันพูดนี้ละกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวละครที่เป็นสีสันแบบเนี้ยมัก อาพับนิดนึงก็คือไม่ค่อยมีใครชอบเพราะว่าตัวละครอย่างในพีทเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีเพื่อสร้างสีสันสังเกตว่าตัวละครพีทเนี่ยตัวผู้กำกับเขาครีเอทออกมาให้มันโอเวอร์เออตัวละครพีทจะโอเวอร์กว่าเพื่อนทั้งเรื่อง acting เรื่องการแสดงอารมณ์ไม่รู้ใครสังเกตมัางนะครับเวลาเล่นเวลานั่งก็ต้อง ทำสีหน้าปั้นสีหน้าตลอดนั่งท่าก็ต้องมีแอคเอิ์กนูน่นนี่เวลาจะเดินก็ต้องมีสวักที่มันเป็นเด็กวัยรุ่นกวนโอ๊ยกวนส้นตีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวละครที่ตัวพุ่มกับเขาตั้งใจเว้ยเขาตั้งใจพุชคาแรคเตอร์ของมันให้มันดูโอเวอร์มันดูโดดกว่าทุกคนเลยเพราะมันจะเป็นสีสันตอน,นอยู่ในเดียบแรงความรู้สึกผมคือไอ้เฮีนี่คือเป็นลองบอส เอาง่ายๆถ้าไอโฮมเป็นบอสอะไอเฮียนี่รองบอสแต่พอเราเริ่มถลํำลึกถล้ำลึกถล้ำลึกเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อไอพีทเนี่ยโดนไอ,อยูเล่นต่างๆนะนะโฮมจัดฉากเอาไว้จ้างผู้หญิงมาหลอกเออให้ไปนอนกับพีทแล้วหลอกว่าเป็นเด็ก 18สุดท้ายก็มาแบ็กเมว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้แม่งยังเด็กอยู่นะยังเยาวชนอยู่มึงโดนแน่มึงโดนแน่ไอ้สัตว์ไอ้โฮมก็ใช้วิธีนี้หักหลังและหักคอไอ้พีทมาไอ้พีทก็ดูเป็นผู้แพ้เป็นผู้ถูกกระทำในสถานการณ์นี้เหมือนกันส่วนทอยอ่ะตัวละครทอยเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นชัดเท่าตัวละครคนอื่นนะแต่จุดยืนของตัวละครทอยที่เขาถูกกระทำอ มันอยู่ในจุดที่เอาโฟกัสจากเรื่องออกมาหน่อยหนึ่งตัวละครทอยเป็นตัวละครที่อยู่กับโซเชียลอยู่กับการเป็นแอดมินเพจดีอัพแลงนะครับมีช่อง y YouTube ชล YouTube เป็นของตัวเองนะครับผมแล้วก็โดนโซเชียลบูลลี่โดนน,นนู่นนี่นี่นั่นแล้วตัวละครทอยเนี่ย,เป,ย,เ,ยเป็นตัวละครที่เดี๋ยวก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวยูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครทอยจะ มีอุปสรรคเรื่องความลักักใคร่ๆเรื่องอการโดนบูลลี่การโดนแซวว่าอีกลัลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีภูมิหลังที่มันเอาโฟกัสจากเรื่องไปหน่อยตอนแรกเราก็รู้สึกว่าอ๋อถ้าโฮมคือบอสไอพีทคือรองบอสทอยก็คือมินิบอสก่อนจะเข้าไปรองบอสสินะเข้าใจไหมพอเราได้รู้จักตัวทอยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเราก็ได้รู้ว่าอ๋อไอตัวทอยเนี่ย ก็ไม่ได้ว่าดำอะไรขนาดนั้นนะก็เทาๆเช่นกันตัวละคร4ตัวเนี้ยไม่มีใครดำสนิทและขาวสนิทเลยเป็นทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทําในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน The Up แ e n g เหมือนกันโอ้โหการเซตอัพตัวละครตรงเนี้ยแล้วการเอาโฟกัสจากเกมออกไปบ้างเพื่อเป็นการให้ชองดรามา่ามันมีโอกาส เข้ามาทํางานในเรื่องมากขึ้นคือผมกำลังจะบอกว่าการลงลึกแล้วให้รายละเอียดกับเกมมันจะน้อยไปหน่อยเขาไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นแต่ส่วนตัวผมกลับชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังมันจั่วว่าดีอัพแรงก,ก็จริงแต่พอเราดูจบปั๊บเฮ้ยไอ้เฮียแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเราจั่วงการเกมมานั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเอาเกมมาแบกไว้บนหัวอันบเบรมแล้วก็แบบนักแสดงวางไม่ได้ หรือเราจะต้องแบกมันไว้บนบ่าโดยที่แบบไม่ต้องสนใจเหียอะไรทั้งนั้นเหตุผลก็ไม่ต้องมีให้มันอยู่บนจออย่าให้มันหลุดออกจากจอเพราะไม่งั้นมันจะผิดคอนเซตต็ปต์ภาพยนตร์มันไม่ได้ทํางานกันเป็นคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นนะภาพยนตร์มันเป็นอาร์ตท,ที่เล่นกับเรื่องอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าอิมเมจที่มันจะต้องคีมันไว้อะ สำหรับผมดีอัพแรงเป็นหนังอ่าเป็นหนังดราม่านะเออสำหรับผมดีอัพแรงเป็นหนังดราม่านะครับผมที่เรื่องไม่นิ่งเลยผมรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาว่าไอยู you จะไปเจออะไรไอโฮมจะโดนพี่เฟิร์สสล็อตแมชชีนเนี่ยจะเข้ามาหักคอไอ้เฮยนี่ไม่รู้ว่าจะมาตัดแขนตัดนิ้วเมื่อไหร่โอ้โห,โหนะ่าเอาเอขอแวะประเด็นพี่เฟิร์สสล็อตแมชชีนน,นิดนึงหนังเขาปั้นพี่เฟิร์สสล็อตแมชชีนได้ผมเซอร์ไพรส์ว่ะ คือผมอะตามช่อง Youtube ของพี่เฟิร์สกับแฟนเขาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าพี่เฟิร์สเป็นผู้ชายนิ่งๆอีกคนนึงที่จริงๆหัวใจมุงม้งมิ้งติดตามติดตามติดตามพี่เฟิร์สอยู่แล้วแต่ว่าพอมาอยู่ในเรื่องดีอัพแลงเนี่ยเฮ้ยเขาทำให้ผมกลัวพี่เฟิร์สได้วะ่ะจังหวะที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือจังหวะที่ไอ้โฮมชีวิตกาลังพังเลย ชีวิตมึงกำลังพังเลยขับรถติดไฟแดงป๊ามีรถมาเซอรคาคันหนึ่งสวยๆนะรถสวยดนะีขับมาจอดปุ๊บแล้วก็กำลังช็อกกำลังแบบไอ้โฮมมันจะมีจังหวะช็อกบ่อยนะครับแบบช็อกไม่รู้จะทำอะไรเพราะมึงแบกรับเยอะซักพักพี่เฟิร์สลอตแมชชีนทุกกระจกเพลงแล้วก็ดึงล็อกประตูแล้วก็เข้ามานั่งไอ้โฮมมันลนละพี่คือคือค,อคออืผมลน ลนลานลนลานไอโฮมกําลังลนลานเลยไม่เห็นจําเป็นจะต้องแบบพี่พี่พอพอพี่พี่ยา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 พี่ยายาโอ้ยยายาพี่พี่ขออีกวันนึ่งขอขอขออีกวันนึ่งพี่ขอ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 โอ้ยโอ้ยไม่จะต้องอย่างนี้เลยอืมเขาก็เล่นในจังหวะที่มันพอดีพอดีแบบพี่ผมขออีกหนึ่งวันคือลนลานมากรู้แล้วว่าอ่าพี่เฟิร์สสล็อตแมชชีนเนี่ย จะเข้ามาคือเข้ามาเล่นมึงแล้วถึงกําหนดแล้วสักพักแม่งหยิบที่จุดบุหรีไม่ได้ขึ้นมาชูเลยไม่ได้แบบมึงไม่ยอมจ่ายกูชิมีกูจี้ตายเลยเนะอย่างเงี้เห็นปะบางอย่างไม่ต้องเห็นก็ได้ให้ภาพมันเล่าเรื่องนะครับเรื่องเทคนิคเรื่องภาพเล่าเรื่องเ,เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าหยิบที่จุดบุรี ส่งยิ้มหนึ่งทีโอ้โหยิ้มของพี่เฟิร์สน่ากลัวชิบหายในเดียบแล้เป็นยิ้มสยองหลังจากนี้กูดูพี่เฟิร์สใน Youtube มันจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวมากสักพักจี้คุณเอมนี่ก็เล่นดีเกินรับแอคโคตรมันอะ คือแม่งการแสดงในเรื่องนี้ทุกคนแม่งเล่นโคตรมันเลยโดยเฉพาะคุณเอมผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งคุณเอมเนี่เป็นโฮมเนี่ยชอบชอบมากชอบส,ะสะัสขนาดไอ้โฮมอ่ะม่งอารมณ์เสียโอโ้โหอารมณ์เสียโหัวฟัดหูวเวีงเลยนะครับกลับมาที่ต้องพูดไงที่ฐานที่มัน่น <laughs> ทีมดีอัพแล้เนี่ยมันจะมีเหมือนออฟฟิศะครับที่ไอ้โฮมมันเช่าไว้เหมือนเป็นเหมือน ออฟฟิศที่เอาไว้มาทำงานกันนี่แหละนะครับผมพอกลับมาปับ๊บไอโฮมมันพังเลยพังปูป้าปูป้าปูปาปูป๊าป้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 านะครับถ้าไม่เห็นจะต้องไปกลับเลยไม่เห็นจะต้องเข้าไปแล้วเห็นของสโลวเตามหรือไม่ก็จะเป็นโทรศัพท์นะี่ยักำลังเล่นเกมค้างอยู่ไงปาโทรศัพท์มันปูเข้าออฟตัส ก็อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าคือผมจะเป็น Editor อยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ทําช่อง YouTube หนอนหนังอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้สายตาเยอะมากสายตาผมจะล้ามากนะครับผมเลยต้องมีแว่นกองแสงติดตัวไว้ตลอดตัวนี้เป็นตัวแ a n ทอมนะครับผมหนึ่งในรุ่น e X t a l t h s t e a l t s Steel นะครับผมและในเดือนกันยายนี้ยังจัดโปรโมชั่นลด300บาทอยู่แล้วไอตัวโปรโมชั่น300บาทเนี่ยยังสามารถใช้ควบคู่กับโค้ดเวร์มูฟ e s ที่ลดไปอีก100บาทเป็นลด400บาทไม่พอนะครับผมยังสามารถได้ลุ้น p l a y s t a t i o n 5อีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาว่านกองแสงในช่วงนี้ก็ลองลองดูอ p ปตัสนะครับผมแล้วก็โค้ดเว r ร์มูฟ i e s ลด100บาทครับผมไอโฮมอ่ะมันเป็นตัวละครที่อยู่เหนือทุกคนคือมันมันในหมากเกมเนี้ยมันเป็นตัวละครที่คุมเกมมันเป็นตัวละครที่วางแผนครอ,อ,อบงำทุกคนไอยู I you. อุตส่าห์ไปเอาน้องข้างบ้านมาสนิทกันเลยเนี่ยเอามาช่วยงานมึงช่วยมึงอัพแล้งมึงก็ใช้น้องกูในการทำเรื่องชั่วให้มึงในการหักหลังพวกเดียวกันเองไอ้เหี้ยมึงคือผู้ล่าเออในทีมดีอัพแล้งมึงคือผู้ล่าเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าอยู่ภายในดีอัพแล้ง มึงกุมความลับกุมเคมตัดขาคนอื่นได้หมดแต่พออยู่ต่อหน้าพี่เฟิร์สปั๊บเป็นลูกหมาเลยเฮีย <c oughs> โคตรดีพี่เฟิร์สพูดน้อยมากเป็นตัวละครที่พูดน้อยในเรื่องมากแต่ด้วยความที่จังหวะของหนังอ่ะมันไม่หวือหวาและโฉงฉางเกินไปมันทำให้หลายๆครั้งนักแสดงเขามีพื้นที่ในการปล่อยของ จังหวะหนังมันไม่กวนน่ะมันไม่กวนการส่งอารมณ์ของนักแสดงนักแสดงส่งอารมณ์ออกมาให้คนดูได้รู้สึกแบบเต็มที่พี่เฟิร์สพูดน้อยมากแต่ทุกๆครั้งที่พูดเรารู้สึกได้ว่าน่ากลัวไอ้คนคนนี้อย่าไปยุ่งด้วยและอย่าไปมีปัญหาด้วยเด็ดขาดเข้ามาสู่เรื่องที่พูดค้างไว้เมื่อกี้ว่าการเล่าหนังที่ไม่โฉ่งชางเกินไปหนังไทย ชอบติดกับของการแข่งขันสิ่งที่ติดกับพ่่งกับหลายคนติดกับก็คือมักจะใช้ช็อตต่างๆในหนังเป็นเครื่องมือของการโชว์ของมันเป็นเอฟเฟกจากการที่เราพยายามจะเอาชนะเราพยายามจะต้องการเป็นที่ยอมรับมันเลยทำให้หนังไทยหลายๆเรื่องอะคิดถึงแต่เรื่องของการทำยังไงให้มันสวยเท่าหนังฝรั่ง,งทำยังไงให้มันเยอะกว่าหนังฝรั่ง,งการเอาชนะที่ดีอ คือการพิสูจน์ไม่ใช่การแข่งขันสมมุติเขาทำอวตารฟ้าเราต้องฟ้ากว่าเขามีลองเทค5นาทีเราต้อง7นาทีเขาตัดคัด20คัดใน10วินาทีเราต้อง40คัดใน10วินาทีหรือบางครั้งเราไปเน้นเรื่องให้ดีออจุดที่เป็นโปรดักชั่นจุดที่มันจะต้องใช้ตังเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว อีกล้านปีเราก็สู้ไม่ได้เพราะมันต้องใช้ตังค์มันต้องใช้เงินเราไปโฟกัสในจุดที่เราสามารถพัฒนามันได้เลยเรื่องไอเดียเรื่องบทผมถึงกล้าพูดนะว่าคนไทยอ่ะคนทำงานเก่งหมดเลยเว้ยเก่งหมดเก่งหมดเลยแต่คนไทยอ่ะมีแต่คนทำงานไม่มีคนเล่าเรื่องเลย The Up l a n g คือหนังไทยอีกเรื่องที่เป็นม้ามืดมากนี่แหละ คือภาพพยนต์รที่พูดได้ว่าเป็นซีนิมารติกจริงๆช็อตทุกช็อตคุณไปดูเลยชอดทุกช็อตเป็นการใช้ช็อตเพื่อพุชอัพหรือผลักอารมณ์ณช่วงนั้นให้มันชัดเจนมากขึ้นคุณคิดว่าช็อตต่างๆที่มันมี b i r ร์ y อ v i วิวท็อปวิวเวิร h o t d u ตดัสแองช็อตต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเขาสร้างมาเพื่ออะไรสร้างมาเพื่อให้โยนลงไปในหนัง แล้วเอามาไว้ขิงกันว่าโอ้ยกูก็ทําได้โว้ยเหรอช็อตทุกช็อตมันถูกสร้างมาเพื่อขับอารมณ์ของสถานการณ์ตรงนั้นออกมาได้มากขึ้นหนังดีอั l แลงเนี่ยทำเรื่องนี้ได้ถูกจุดและดีที่สุดสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดมันก็คือไอ้โฮมนั่นแหละที่กระหายแต่มันกระหายเพราะภาระมันเยอะมาก มันต้องแบกรับไอ้บ้านหลังนี้มันอยากให้บ้านหลังนี้ยังอยู่กับมันมันรักบ้านหลังนี้มากมันต้องแบกรับภาระหนี้สินเอาไว้อยู่กับทอยแม่งก็ทนไม่ไหวแลละกับพฤติกรรมของไอ้โฮมนะครับก็เลยเออแฉนะครับเอาดาตา้าข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลลูกค้าเพราะทอยมันนั่งตรงนั้นนี่มันนั่งเครื่องรับลูกค้าอยู่นี่ใช่ปะ่ะถ้าจุดที่ผมไม่ชอบพูดว่าไม่ชอบไม่ ไม่เข้ากับผมเออพวกนี้ละกันก็คือตอนจบของเรื่องผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยจบแบบมีความสุขเกินไปจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเกินไปผมอาจจะเป็นคนที่พอมันเป็นดราม่าปับ๊บมันต้องทำร้ายอ่ะทำร้ายจิตใจผมได้เหมือนอย่างเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องอ่อวันฟอร์เดอะโรเนี่ยเออผมรู้สึกว่าไอ้เฮ้ผมออกมาปับ๊บผมมีบาดแผลในหัวใจไอ้สัตว์ความสัมพันธ์ตรงนี้แม่งมัน,ม,นมันไม่จบเลยอ่ะมันมันจบไม่สวยเลยอ่ะ มันดูเฟ้งฟ้างมันดูเหงาเศร้ามันดูแบบโอ้อ้ยกูแทบอยากจะไปยืนตากฝนแล้วแบบนึกถึงวันฟอร์เดอโรดแล้วก็ไอสัตว์เอ้ยในกระจกมองหลังพระเอกมองแล้วส่งยิ้มไสัตว์คือแบบมันมันสร้างบาดแผลให้เรามากตอนจบวันฟอร์เดอโรดแต่ดีอัพแรงเนี่ย ก็ใช่ว่ามันจบไม่ดีมันก็จบในแบบที่ผมมองว่ามันก็ลงตัวของมันนะครับแต่แค่มันไม่ได้สร้างบาดแผลให้ผม <S <S เพราะฉะนั้นนะครับผมภาพยนตร์เรื่องดีอัพแลงนะเรื่องบทเรื่องเรื่องดีครับถึงแม้ว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ต่างๆเรื่องการที่ทอยร่วมกับยูจะหักหลังโฮมหรือแม้กระทั่งไอ้น้องของยูเป็นคนตัด สายเบรกรถของพีทโดยการที่ไอโฮมเป็นคนสั่งให้ไอเด็กคนที่ทำอะไรเงี้ยคือซพสยของเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นแต่ผมมองว่าอยู่ในเกมที่ดีครับเรื่องการแสดงนี้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกจริงๆเรื่องงานโปรดักชันต่างๆผมให้ว่านี่คือเดอะเบสถ้าพูดถึงเรื่องงานโปรดักชันนะผมชอบอวันฟอร์เดอะโ a d แต่ o วันฟอร์เดอะโรสทำเรื่องเรื่องเรื่องการเล่าเรื่องเรื่องการวางตอนจบ ได้ตรงตรงใจกับผมโดนผมมากกว่าเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ด <c oughs> สำหรับหนังไทยแล้วเป็นหนังไทยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเกมด้วยนะแล้วทำออกมาในมุมที่ไอสัตว์น้ำหนักดรามา่าคือดี ถึงแม้ว่าตอนจบผมจะพูดว่าเออตอนจบมันก็ขาดนะขาดผมเดินออกจากโรงผมอยากมีแผลแต่ก็ไม่มีแผลตัวสะอาดออกมาแล้วก็โอเคคือมันก็ทําได้ดีดีจนแบบไม่เกรงใจหนังไทยที่ผ่านๆมาบ้างเลยครับ <laughs> ดีี่เคียอเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูดีอัพแลงนะครับไปดูภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือทียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ